สวัสดีเพื่อนๆมื้อนี้มาพบกับช่องกุหยาพาเพิ่นอีกแล้วพอกันของเก่ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดหมูกรอบนะคะเนาะกุหยาก็ต้มแล้วนะคะทําความสะอาดเสร็จก็ต้มบ่ได้ต้มให้เบิ่งเนาะเพิ่งนึกได้ต้มประมาณ10นาทีค่ะขนเขินเฮาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เนาะเนาะขนเขินก็บ่มีแล้วเนาะอันนี้เฮาสิมาวิธีหมักมันเนาะจ้ะเนาะเครื่องปรุงก็รสดีเนาะจ้ะเนาะบางคนบ่ใส่ก็ได้ใส่แต่เกลือก็ได้จ้ะอะไรอร่อยก็ซอยลงซอยลงอันนี้ยาก็สิใส่เกลือเนาะกับน้ําส้มน้ําส้มสายชูหรือว่าบักนาวก็ได้เด้อค่ะมาเฮามาเริ่มใส่เกลือกันเลยเนาะจ้ะเนาะเฮาก็ห้อยเกลือลงไปเลยค่ะบ่ใส่หลายเด้อค่ะมันสิเข้มสิบ่แซ่บเนาะกะเอาล่ะค่ะบ่มีสูตรตายตัวเนาะกุหยาบ่มีสูตรเฮากะเอาค่ะปริมาณของของหลายเฮาก็ใส่หลายของน้อยเฮาก็ลดปริมาณลงแล้วก็ท่าหนังๆมันนี่ค่ะหนังมันสิได้พองเนาะค่ะเนาะถูไปค่ะทําบ่ต้องใส่หลายเพราะว่าเฮาสิใส่รสดีเนาะซ้ํานี่ก็พอรสดีก็สิเข้มคือกันค่ะ อยากสิใส่รสดีนี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ห้อยไปเลยค่ะถูทาถูจังซี่จังซี่เนาะค่ะมันสิได้แซ่บเนาะค่ะถูไปค่ะถูตามเนื้อหมูเนี่ยค่ะถูไปเลยเพราะเฮาถ้าเกลือถ้าอันนั้นนะรสดีแล้วเนาะเฮาก็สิมาจิ้มหนังค่ะเดี๋ยวค่อยใส่น้ําส้มสายชูเนาะจ้ะจิ้มหมูไปเลยค่ะเครื่องปรุงมันสิได้ซึมซาบเข้าไปข้างในเนาะจ้ะเนาะมีดบาดมือค่ะมีดบาดมือจิ้มสิเนาะจ้ะเนาะกลับไปกลับมาก็จิ้มมันสิได้ซึมได้ซาบเข้าไปเนาะอันเขาเลยมาสิ่งหน่อยเฮาก็ใส่จังซี่เด้อค่ะจิ้มลงไปลึกๆจิ้มแบบนี้ค่ะจิ้มเนื้อมันน่ะเดี๋ยวเฮาสิมาใส่น้ำส้มสายชูเด้อคุณยายจิ้มเสร็จแล้วสิใส่น้ำส้มสายชูเบิ่งเด้อค่ะหลังจากเฮาจิ้มหมูแล้วจ้ะเนาะเพิ่นๆจิ้มจิ้มไปเลยค่ะหนังเฮาก็สิมาใส่น้ำส้มสายชูเนาะค่ะเนาะใส่เกลือให้หนังเขากรอบเวลาเขากรอบนะจ๊ะเนาะเขาก็สิใส่ลงไปเลยค่ะตาเอาค่ะเพื่อนค่ะแล้วเขาก็สิพักเขาไว้ให้หนังแห้งจักน้อยเขาค่อยมาทอนแล้วแต่เนาะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูไปเลยบางมันสิเปรี้ยวมันผสมมะเปรี้ยวได้ค่ะเด้อถ้าหนังถ้าเนื้อนั่นแหละค่ะเดี๋ยวต้องสิทิ้งไว้จักประมาณเพิ่งชั่วโมงก็พอนะให้หนังมันแห้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนทอดนะจ๊ะเนาะมาทอดกันเลยเนาะค่ะเนาะอันเฮาใส่น้ํามันลงไปใส่น้ํามันลงไปตอนเย็นๆเด้อค่ะเอาน้ํามันเย็นๆอย่าฝ่าเปิดแก๊สเฮาใส่หมู3ชั้นลงไปเลยค่ะใส่หมูลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้ด้วยค่ะบัดนี้เปิดแก๊สด้วยค่ะเปิดแก๊สโอ้นที่สุดเลยค่ะมันสั่นมันจะแตกยืนบ่ได้เลยพี่น้องเนี่ยแบบนี้ด้วยค่ะเด้อใส่น้ำมันลงไปตอนน้ำมันเย็นๆนะคะใส่หมูลงไปเลยเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้ะเสียงเข้ามาผลยุ่งจ้ะหมู่บ้านเข้ามาผลยุ่งไล่เสียงดังนิดหน่อยขอโทษขออภัยด้วยจ้าอันบัดนี้เฮาอ่ะ
กินเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่ถ้านั่งเขาซุกเนาะกระสีพวกกระเด็นเนาะจ้ะเมื่อสั่นกระเด็นปุ้งปังปุ้งปังเพราะสุดซอดพอดเจ็ดนี่หนาไล่เลยล่ะค่ะทอดหมูกรอบใส่เวลาค่ะใส่เวลาโดนสักพักชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยทอดเสร็จแล้วเขาต้องประมาณ 70% เขาต้องตัดขึ้นมาพักไว้อีกด้วยค่ะไม่งั้นมันสีห้องง่ายๆด้วยจ้ะก็ทอดไปแบบเนี้ยเรื่อยๆค่ะก็เย็นๆนะคะเนาะเดี๋ยวมาเปิดต่อค่ะต้องกระพริกทางนี้นะคะเนาะเอาหนังลงเนาะค่ะเนาะเอาหนังเขาลงนั่งบันไดเลยนี่เอาหนังลงแต่ก็แปะก็แปะนะจังเลยเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้าอีกโดนค่ะนี่นะคะเขาถอนมาประมาณสนีเขาติดตาขึ้นค่ะพยายามเอาหนังเขาลงเนาะหนังเขาแห้งแล้วเวลาเขาถอดรอบสองมันสิพองค่ะถ้าหนังบ่แห้งถอดรอบสองกับบ่พองเด้อจ้าพยายามเอาทั้งหนังเขาลงแต่ทีนี้แตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคือเนี่ยค่ะไม่ว่าอย่างบ่หลายเนาะเดี๋ยวห้าสิบตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะจ๊ะเนาะเนี่ยเราตักขึ้นมาพักให้มันเย็นเนาะค่ะเนาะเพราะมันเย็นแล้วเฮาก็สิเอาไปทอดไฟแห้งได้บัดนี้เนาะค่ะน้ำมันเฮาก็เทออกเพราะว่าเอาไว้ใส่ต่อได้ค่ะเพราะว่าเฮาถอดรอบ2นี่น้ำมันสีดำแล้วก็ต้องถิ่มแม่นบ่คะอ่ะเดี๋ยวมาลงมือถอดรอบ2กันเลยจ้ะมันฮ้อนแล้วเนาะมาถอดเลยมาเบิ่งว่ามันสิพองบ่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเอาทั้งหนังลงเนาะเอาทั้งหนังลงใส่กระทะนี่ค่ะถอดไฟห่อนด้วยค่ะพี่น้องอันเขาแหล่มาบางก็ถอดออกมาแล้วมันก็เลยแห้งเนาะมันก็เลยสิ้นหน่อยเห็นบ่ค่ะหนังกับพ่องหนังก็เริ่มพ่องแล้วเนาะจ้ะเนี่ยค่ะเริ่มเหลืองแล้วทอดหมูกรอบผัดกับข้าวหมูกรอบก็แซ่บด้วยเนาะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบก็แซ่บด้วยเนาะจ้ะแต่ว่าย่าทอดซะนี่เพราะว่าย่ามันใส่เวลาโดนเนาะย่าบ่ไหวแล้วย่าอยากนอนอยากได้ถอดซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องอันนั้นก็เก็บไว้ถอดวันหลังบ่ค่อยสบายน้ำนะค่ะปวดหัวปวดตาอันนี้เขาถอดไฟแห้งๆเลยค่ะเด้อถอดแห้งๆเลยแล้วเขาก็กลับไปกลับมาแล้วมันสิใหม่เนาะประมาณนี้แล้วเขาก็เอาขึ้นได้แล้วล่ะค่ะเหลืองๆเนาะคิดว่ากรอบเลยล่ะเนาะปิดแก๊สเลยค่ะกรอบค่ะกรอบ
ฟังเสียงพี่น้องนี่กรอบค่ะกรอบเห็นปะเนี่ยกรอบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะมื้อนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปสำหรับทำหมูกรอบเนาะน้ำมันเฮาก็ใส่ได้อีกเนาะค่ะเนี่ยกรอบค่ะฟังเสียงเบิ่งค่ะจังซี่กรอบจังซี่หั่นให้เบิ่งจักสิ่นนึงเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดมาบางเขาเฮ็ดมาบางมันก็เลยมองบ่ค่อยเห็นแต่ว่ากรอบค่ะกรอบคักๆต้องรอให้เขากินน่ะค่อยเนี่ยค่ะมีดก็บ่ค่อยคมนี่ค่ะกรอบค่ะเดี๋ยวกินให้เบิ่งเนาะกรอบค่ะอร่อยเค็มกำลังดีขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยอย่าเจ็บอย่าจนเงินทองไหลมาเทมาเด้อจ้าสวัสดีจ้า